ประกาศคณะราษฎรฉบับที่1และคำกราบบังคมทูลรัชกาลที่7กลับเป็นกษัตริย์แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเกิดจากนักศึกษากลุ่มหนึ่งซึ่งเดินทางไปศึกษาอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและยุโรปในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2463ถึง 2473มีทั้งระดับเจ้านายและสามัญชนที่ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงนักศึกษาโดยส่วนมากจะศึกษาวิชากฎหมายมักพบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้วยกันเสมอในช่วงปิดเทอมโดยเห็นว่าประเทศสยามไม่เจริญเทียบเท่ากับประเทศตะวันตกเพราะสยามยังปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชดังนั้นการจะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นระบอบประชาธิปไตยกลุ่มนักศึกษาได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2467หน้าบ้านของนายร้อยโทประยูรพมรมนตรีในกรุงปารีสมีผู้เข้าร่วมประชุม7คนคือร้อยโทประยูรพมรมนตรีนายทหารกองหนุนเดินทางมารักษาตัวในยุโรปร้อยโทแปลกขัตสังฆะนักเรียนโรงเรียนนายร้อยทหารปืนใหญ่ฝรั่งเศสร้อยตรีทัศนัยมิตรภักดีนักศึกษาโรงเรียนทหารม้าฝรั่งเศสนายตั้วลภานุกรมนักศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์สวิตเซอร์แลนด์หลวงสิริราชไมตรีหรือจรูนสิงหเสนีผู้ช่วยเลขานุการทูตสยามประจำกรุงปารีสนายแนบพหลโยธินเนติบัณฑิตอังกฤษและนายปรีดีพนมยงค์นักศึกษาวิชากฎหมายในการประชุมครั้งนั้นได้มีมติร่วมกันว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศสยามจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่กษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายมาเป็นการปกครองที่กษัตริย์อยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยและเรียกชื่อกลุ่มว่าคณะราษฎรการเตรียมการเพื่อการยึดอำนาจการปกครองสมาชิกของกลุ่มคณะราษฎรได้สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศสยามเข้ารับราชการในหน่วยงานต่างๆและได้ติดต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพคือข้าราชการฝ่ายทหารบกทหารเรือพลเรือนและราษฎรเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศสยามโดยใช้นามว่าคณะราษฎรคณะราษฎรได้มอบหมายให้พันเอกพระยาทรงสุรเดชเป็นผู้วางแผนการยึดอำนาจโดยจะใช้วิธีการยึดอำนาจโดยพลันรวมทั้งหลีกเลี่ยงการนองเลือดของราษฎรและคณะผู้ยึดอำนาจให้พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าและได้ตั้งคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารที่มีนายทหารระดับนายพัน3คนคือพระยาพหลพลพยุหเสนาพระยาทรงสุรเดชและพระยาฤทธิอัคคเนโดยมีพระยาพหลพลพยุหเสนาเป็นหัวหน้าคณะราษฎรได้เลือกช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแปรพระราชฐานไปประทับหน้าสวนไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งถึงเวลาย่ำรุ่งของวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ตรงกับวันศุกร์แรม6ค่ำเดือน7ปีวอกจุลศักราช1294ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นปีที่8ในรัชกาลนั้นและนับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่7ในพระราชวงศ์จักรีคณะราษฎรได้แบ่งกำลังออกเป็น3สายคือสายทหารบกสายทหารเรือและสายพลเรือนซึ่งฝ่ายนายทหารชั้นยศสูงนายพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินเป็นหัวหน้าสายนายทหารชั้นยศน้อยนายพันตรีหลวงพิบูลสงครามหรือแปลกขิตสังฆะเป็นหัวหน้าสายทหารเรือหลวงสินธุสงครามชัยหรือสิทธิ์กมลนาวินเป็นหัวหน้าและสายพลเรือนหลวงประดิษฐ์มนูนธรรมหรือปรีดีพนมยงค์เป็นหัวหน้าซึ่งวันนัดหมายของคณะราษฎรได้ทหารจากหลายกองพันในกรุงเทพมาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอดันตสมาคมซึ่งเป็นกำลังจากทหารบกทหารเรือและหน่วยรถถังตั้งแถวรอเพื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาก่อนเวลา6นาฬิกาประกาศคณะราษฎรฉบับที่1ครั้นถึงเวลา6นาฬิกาตรงตามเวลานัดหมายของพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1
ต่อหน้าทหารบกทหารเรือและราษฎรความในประกาศฉบับนี้มีว่าราษฎรทั้งหลายเมื่อกษัตริย์องค์นี้ได้ครองราชสมบัติสืบต่อจากพระเชษฐานั้นในชั้นต้นราษฎรบางคนได้หวังกันว่ากษัตริย์องค์ใหม่นี้คงจะปกครองให้ราษฎรได้ร่มเย็นแต่การก็หาได้เป็นไปตามที่คิดหวังกันไม่กษัตริย์คงทรงอำนาจเหนือกฎหมายตามเดิมเหตุฉะนั้นราษฎรข้าราชการทหารและพลเมืองที่ได้รู้เท่าถึงการกระทำอันชั่วร้ายของรัฐบาลดังกล่าวแล้วจึงรวมกำลังกันตั้งเป็นคณะราษฎรขึ้นและได้ยึดอำนาจของกษัตริย์ไว้แล้วคณะราษฎรเห็นว่าการที่จะแก้ความชั่วร้ายนี้ได้ก็โดยที่จะต้องจัดการปกครองโดยมีสภาได้ช่วยกันปรึกษาหารือหลายๆความคิดดีกว่าความคิดเดียวส่วนผู้เป็นประมุขของประเทศนั้นคณะราษฎรไม่ประสงค์ทำการแย่งชิงราชสมบัติฉะนั้นจึงได้ขออัญเชิญให้กษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งกษัตริย์ต่อไปแต่จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจะทำอะไรโดยลำพังไม่ได้ทางนี้คณะราษฎรได้ตั้งปณิธานในการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ที่พึงกระทำก็คือจะต้องจัดวางโครงการอาศัยหลักวิชาเพื่อให้สยามบรรลุเป้าหมายเป้าหมายหลัก6ประการ 1. จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลายเช่นเอกราชในทางการเมืองในทางศาลในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง 2. จะต้องรักษาความปลอดภัยในประเทศให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก 3. จะต้องบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรในทางเศรษฐกิจโดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกๆคนทำจะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก 4. จะต้องให้ราษฎรได้สิทธิเสมอภาคกันไม่ใช่ให้พวกเจ้ามีสิทธิยิ่งกว่าราษฎรเช่นที่เป็นอยู่ 5. จะต้องให้ราษฎรได้มีเสรีภาพมีความเป็นอิสระเมื่อเสรีภาพนี้ไม่ขัดต่อหลัก4ประการดังกล่าวข้างต้น 5. จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่แก่ราษฎรเมื่อนายพันเอกพระยาพหลพลพยหเสนาได้อ่านประกาศคณะราษฎรฉบับที่1จบลงทหารทุกเหล่าตลอดจนประชาชนที่อยู่หน้าที่นั้นก็เปล่งเสียงชัยโยโห่ร้องให้การสนับสนุนคณะราษฎรต่อจากนั้นผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้แยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้ตกลงนัดหมายกันไว้เช่นแยกย้ายกันไปอ่านให้ประชาชนฟังหน้าที่ชุมนุมชนและตามห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเป็นต้นการยึดอำนาจการปกครองสำเร็จขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ได้ประทับอยู่ณส่วนไกลกังวลหัวหินคณะผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารได้มอบหมายให้นายนาวาตรีหลวงสุภาจราไสนำเรือหลวงสุโขทัยไปหัวหินเพื่อนำหนังสือกราบบังคมทูลเพื่ออัญเชิญให้เสด็จกลับสู่นครทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปหนังสือกราบบังคมทูลนั้นมีความดังต่อไปนี้คำกราบบังคมทูลของคณะราษฎรพระที่นั่งอนันตสมาคมวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมด้วยคณะราษฎรยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินนี้ไว้ได้แล้วและได้เชิญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอมีสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอเจ้าฟ้ากรมนครสวรรค์วรพินิจเป็นต้นไว้เป็นประกันถ้าหากคณะราษฎรนี้ถูกทำร้ายด้วยประการใดๆก็จะต้องทำร้ายเจ้านายที่คุมไว้เป็นการตอบแทนคณะราษฎรไม่ประสงค์จะแย่งชิงราชสมบัติแต่อย่างใดความประสงค์อันยิ่งใหญ่ก็เพื่อจะมีธรรมนูญการปกครองแผ่นดินจึงขอเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทกลับคืนสู่พระนครทรงเป็นกษัตริย์ต่อไปโดยอยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินซึ่งคณะราษฎรได้สร้างขึ้นถ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทตอบปฏิเสธก็ดีหรือไม่ตอบภายใน1ชั่วนาฬิกานับแต่ได้รับหนังสือนี้ก็ดีคณะราษฎรก็จะได้ประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินโดยเลือกเจ้านายพระองค์อื่นที่เห็นสมควรขึ้นเป็นกษัตริย์ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนาพันเอกพระยาทรงสุรเดชพันเอกพระยาฤทธิ์อัคคเนทั้งนี้คณะราษฎรได้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นที่บัญชาการและเชิญพระราชวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เห็นสมควรบางท่านมาควบคุมไว้หน้าที่นั่งอนันตสมาคมพระตำหนักราชฤทธิ์
และในตึกกองรักษาการเพื่อเป็นการประกันความปลอดภัยของคณะราษฎรเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปประทับที่วังสุโขทัยในวันที่26มิถุนายนโปรดเกล้าให้คณะราษฎรเข้าเฝ้าที่วังสุโขทัยเวลา 11:00 น.ในการนี้หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญหรือนายปรีดีพนมยงค์ผู้แทนราษฎรได้นำร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามพุทธศักราช2475และร่างพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นผู้สร้างเตรียมไว้ขึ้นทูลเกล้าถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชกำหนดนิรโทษกรรมในคราวเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินพุทธศักราช2475ณเวลานั้นส่วนพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวนั้นทรงรับไว้และพระราชทานพระกระแสรับสั่งขอเวลาพิจารณาสัก1วันคณะราษฎรจึงได้กราบถวายบังคมทูลลากลับและในวันที่27มิถุนายน2475ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวโดยมีพระราชหฤทัยเลขาว่าชั่วคราวกำกับต่อท้ายชื่อพระราชบัญญัติปรากฏอยู่ด้วยเพื่อจะได้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรขึ้นใหม่ภายใน6เดือนให้รัดกุมและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของพระมหากษัตริย์และคณะราษฎรพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญการปกครองประเทศแผ่นดินสยามชั่วคราวพุทธศักราช2475จึงเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศสยามหรือไทยตั้งแต่วันนั้นโดยมีคำปรารภของธรรมนูญการปกครองฉบับแรกมีคำว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าสั่งว่าคณะราษฎรได้ขอร้องให้อยู่ใต้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามเพื่อบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นและโดยที่ทรงยอมรับตามคำขอร้องของคณะราษฎรจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกหน้าที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามพุทธศักราช2475เวลา 10:00 น.ท่ามกลางอุดมสันนิบาตมีพระบรมวงศานุวงศ์และทูตานุทูตผู้แทนนานาประเทศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนาหมาดราชบริพารเข้าเฝ้าบาทบงกชพรั่งพร้อมกันอาลักษ์ได้อ่านประกาศพระราชปรารภในการพระราชทานรัฐธรรมนูญเพื่อให้สยามราชอาณาจักรได้มีการปกครองตามวิสัยอารยประเทศในสมัยปัจจุบันและเสด็จพระราชดำเนินไปณสีหบัญชรทักษิณของพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งณที่นั้นมีทหารกองเกียรติยศนายกรัฐมนตรีประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาข้าราชการและประชาชนยืนอยู่ซึ่งเป็นการแสดงให้ประชาชนได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนแล้วต่างแสดงส่งเสียงชัยโยโห่ร้องแสดงความยินดีในการที่ได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงประทับอยู่ณประเทศอังกฤษจึงตกลงพระทัยสละราชสมบัติทรงลาออกจากตำแหน่งพระมหากษัตริย์ในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477ดังปรากฏความในเอกสารความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร